สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรี่ไพรวันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพ่อแท้ๆยังรับไม่ได้จากอดีตพระที่สึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการพร้อมเปิดเรื่องราวชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมหลังจากที่เปลี่ยนจากไพรวันมาเป็นแพรรี่คุณแม่ไม่ติดแต่คุณพ่อทำใจไม่ได้และเปิดเรื่องราวความรักเพราะความใกล้ชิดกับเพื่อนชายชาวเกาหลีทำให้ความรู้สึกของแพรรี่ไพรวันเบ่งบานเป็นความรักที่เกิดกับผู้ชายเป็นครั้งแรกแต่ดันต้องอกหักรับวันวาเลนไทน์จากเรื่องที่ทำให้เขาใจผิดตอนบวชเป็นพระไม่เคยมีประสบการณ์อกหักมาก่อนแต่พอสึกมาเป็นคฤหัสถ์ทำให้แพรรี่ได้เรียนรู้รสชาติของการอกหักครั้งแรกในชีวิตน้องเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนชื่อเราจากไพรวันเป็นแพรรี่คนไม่ได้จำเราในมาดของผู้ชายแมนๆไปแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราเป็น LGBT ถามว่าการเป็นแพรรี่คุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างเจ้าตัวกล่าวว่าท่านก็ไม่ได้ติดอะไรเลยแต่แม่เขารู้แม่เคยพูดคำหนึ่งที่เราก็รู้ว่าแม่ต้องการสื่ออย่างไรแม่สื่อบอกว่าลูกแม่แม่เลี้ยงลูกแม่มาเพราะฉะนั้นแม่รู้ลูกแม่เป็นอย่างไรแต่พ่อทำใจไม่ได้นิยามการใช้ชีวิตของแพรรี่ไพรวันคือเราอนุญาตให้เราเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นแล้วเราอยากทำและเราก็พร้อมซัพพอร์ตตัวเราเองในทุกฟังก์ชันเราเป็นแพรรี่เราก็เต็มที่เพราะการเป็นเต็มที่กับการใส่หน้ากากมันไม่เหมือนกันนะคะต่อให้เราอยากเป็นแพรรี่แล้วเราเป็นเพราะอยากทำคอนเทนต์มีคอนเทนต์ขายของได้มันดูปลอมถ้าเราไม่ได้เป็นจริงๆมันก็จะดูปลอมแต่วันนี้เราเป็นแพรรี่ในตัวของเรารักจริงๆที่เราได้เป็นแพรรี่เราบอกกับคนอื่นๆเสมอว่าทุกวันนี้อยู่กับ3งอเรามีความสุขในระดับหนึ่งดีก็คืองานเงินงามส่วนงูไม่มีไม่เป็นไรถามว่าอกหักในชีวิตครั้งนั้นรู้สึกอย่างไรเจ้าตัวกล่าวว่าอยู่ในผ้าเหลืองมาเราไม่มีฟีลลิ่งแบบนี้เลยเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนอกหักกับเนนก็ไม่ได้โดนเนนหักอกไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยไม่เคยเสียน้ำตากับเรื่องแบบนี้แต่พอมาเป็นคฤหัสถ์อันนี้คือรสชาติที่ได้เรียนรู้เลยในโลกของคฤหัสถ์โลกของความรักเสียน้ำตาเลยค่ะก็ร้องไห้โทรไปหาเขาก็ร้องไห้เราซื้อดอกกุหลาบมาเราจะให้กุหลาบเขาก็ไม่ลงมารับแสดงว่าเขาปฏิเสธเราท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ